ด่วนทีมชาติไทยซ้อมมื้อสุดท้ายก่อนลงสนามพบทีมชาติจีนล่าสุดทแถลงข่าวซ้อมเยอะรับทีมจูนแทคติกมาอย่างดีในการเจอกับทีมชาติจีนฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกผลนี้คาดอีช e อี R. รู้ทันวิธีรับมือทีมชาติจีนแน่นอน ในขณะที่สื่อจีนรายงานฝันร้ายจีนภาวาชนาทิพสงกรณสินหากย้อนไปดูสติติการพบกันทีมชาติไทยเจอทีมชาติจีนบอกได้เลยมีเสียวสันหลังแน่นอนในขณะที่กรรมการเป่านัดชี้ชิตาพิพากษาปอนไทยเคยทำหน้าที่กับทีมชาติไทยมาแล้วผลงานค่อนข้างเข้าตาทั้งหมดนี้ติดตามไปไหนแตงโมลงเปียพงยิงครับ สวัสดีครับแตงโมลงปีกพงยิงวันนี้ครับเรามาติดตามข่าวสารของทีมชาติไทยนะครับอีกหนึ่งวันเท่านั้นนะครับหรือเรียกง่ายๆว่าพรุ่งนี้แหละครับทีมชาติไทยของเราครับจะได้ไม่ต้องรอไม่ต้องเถียงไม่ต้องลุ้นกันสักทีครับว่าฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบ18ทีมสุดท้ายเนี่ยทีมชาติไทยจะได้เข้าไปเล่นหรือไม่นะครับและเราจะสามารถผ่านทีมชาติ ได้หรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่เราคงจะลุ้นกันเป็นแน่นอนนะครับอาล้ครับบอกได้เลยครับว่าสิ่งที่ทีมชาติไทยแล้วก็มาสัตะอิชิอิเน่ได้แต่งตัวได้เตรียมตัวกันเนี่ยมันจะวัดผลกันในวันพรุ่งนี้ในการเจอกับทีมชาติจีนนะครับต้องบอกเลยครับว่านี่คือนัดสําคัญสุดๆอาแล้วครับแต่ก่อนอื่นเลยถ้าหากว่าชื่นชอบและอยากติดตามกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกําลังใจให้หน่อยครับทุกท่านครับรอบอลจะแข่งแล้วนะครับอ่ะต้องบอกอย่างนี้ ว่ามีการถแถลงข่าวเกิดขึ้นนะครับที่ห้องถแถลงข่าวสัญญ,ญาโอลิมปิกสปอร์ตสเตเดียมนะครับทีมชาติไทยเข้าร่วมการถแถลงข่าวเนี่ยในการแข่งขันขนัดนี้ก่อนนะครับภายในงานถแถลงข่าวก็ต้องบอกว่ามีมาซาทะดอ,อิชิอิหัวหน้าผู้สอนนะครับแล้วก็ทีริสินแดงดากองหน้าทีมชาติไทยเข้าร่วมถแถลงข่าวนะครับโดยเฮดโค้ชของเราเนี่ยบอกว่าเรามีเวลาซ้อมที่ไทยเนี่ยมาหลายวันนะหลายคนก็เห็นอยู่แล้วว่าซ้อมมาเยอะซ้อมมาเต็มที่นะครับเพราะว่ามีการรวม ตัวกันมาก่อนที่เราจะเดินทางมาที่จีนนะครับการเช่าเหมารำเครื่องบินมาก็สามารถที่จะ ทำให้นักเตะเนี่ยอำนวยความสะดวกได้นะครับไม่มากก็น้อยต้องบอกว่าสบายขึ้นเยอะแหละในขณะเดียวกันนะครับพอมาถึงที่จีนอิชิก็บอกว่าเราลงรายละเอียดแก้ไขในจุดที่เรายังต้องปรับปรุงนะครับให้ครบถ้วนนะครับทีมมีความพร้อมและลงตัวที่สุดแล้วเอา้าถ้าอิชิอิลั่นแบบนี้เราก็พร้อมแล้วครับอิชิบอกว่าลงตัวเราก็ลงตัวครับซึ่งมีวิธีการในการเลือกนักเตะเนี่ยในแต่ละทีมเนี่ยก็เขาพูดถึงตรงนี้ด้วยนะไม่ไม่เหมือนกันนะไม่ใช่เฉพาะทีมชาติไทยนะที่มีหลักการในการเลือกนักเตะทีมชาติเข้ามาเล่น นะครับอิชิบอกว่าประเทศอื่นมันก็มีเหมือนกันนะครับถ้ามีคนถามมาแบบนี้นะครับเพราะว่าหลักการที่จะเลือกเนี่ยมันต้องมีนักเตะเป็นแกนหลักนะฮะอย่างที่ปตุกบอกเลยต้องมีแกนหลักต้องเป็นพื้นฐานและบางคนเนี่ยถ้าหากว่าอยากจะเสริมเติมแต่งในทีมชาติจริงก็สามารถทําได้นะครับจากทัวร์นาเมนต์ชิงแชมป์เอเชียยู U 23อิชยิยกตัวอย่างนะครับก็คงมีนักข่าวจีนถาม,มานะฮะเขาบอกว่านักเตะหลักของยู23เนี่ยหลายคนไม่ได้ไปแข่งก็เลยไม่ได้เอานักเตะที่เ,เล่นในรายการน,นั้นมาเพราะว่า ก็ไม่ได้นักเตะที่ดีที่สุดนะครับก็ไม่ได้เลือกเราก็จะมีนักเตะจากเอชยนคัพชุดใหญ่ที่มาเล่นในรายการนี้แล้วก็มีนักเตะระดับอยู่ยี่สบางรายติดเข้ามาแต่ก็จะไม่ได้เป็นเมนสําคัญนะครับสาหรับทีมชาติจีนนะครับนักเตะที่โอนสัญชาติอาจจะเป็นแดนหน้าซะส่วนใหญ่อีชีบอกทํากันบ้านมาแล้วรู้อยู่แล้วว่ามีใครบ้างนะครับนะฮะตรงนี้เรามีการวิเคราะห์เกมมองจุดแข็งของคู่ต่อสู้คือเรียกง่ายๆว่ารู้ทันเถอะจะมาไม้ไหนนะครับตอนนี้มันจะมาก้งมาแก้อะไรอย่างเง เราแก้มาหมดแล้วนะครับเตรียมรับมือกับพวกนี้เรียบร้อยเราเหลืออีก2เกมสําหรับรอบนี้แน่นอนตั้งเป้า6แต้มเต็มเอาอิชอิลั่นนะครับบอกว่าเก็บ6แต้มเต็มจาก2นัดที่เหลือคือถ้าแม่ทัพพูดอย่างนี้เราก็ตามนะครับจากการเจอกันกันกบโค้ชทีมชาติจีนรังโกอีวานโควิชนะครับเขามีประสบการณ์มากก็พยายามวิเคราะห์เกมและวิเคราะห์การเล่นของเขาและพยายามทําลายเกมลับให้ได้เ้ยสะ ใจสะใจตรงนี้แหละนะครับลุยสิครับลุยสิทางด้านของทีรศินแดงดากันบ้างดีกว่านะครับหลังจากอิชิอิพูดไปเนี่ยพี่มุ้ยก็นะฮะต้องบอกว่าพี่มุ้ยตอนนี้นี่มีศักยภาพที่ฟูมากต้องบอกว่าฟูเลยนะฮะกองหน้าทีมชาติไทยบอกว่าการเตรียมตัวของผู้เล่นเราก็พยายามเตรียมทั้งตัวที่ไทยนะครับแล้วก็มาพบกันที่จีนก็มีสุขบโชคไงนะฮะก็มาเป็นคนสุดท้ายหลังเดินทางมาจากญี่ปุ่นด้วยการเตรียมตัวเวลาและแทคนิคต,ต่างๆจากการร่วมง,งานกับโค้ชคิดว่า ทุกคนน่าจะพร้อมสำหรับเกมนี้นะครับนี่เป็นครั้งแรกที่ผมได้ร่วมงานกับโคอิชิอินะเออมุยว่างี้นะครับแม้ว่าจะไม่ช่วย ไม่ใช่ช่วงเวลาที่นานมากผมยังมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องเรียนรู้จากโค้ดอิชิสำหรับวิธีการเล่นและวิธีการทำงานต่างๆแต่ว่าก็สนุกกับการเรียนรู้และพยายามรับข้อมูลจากโค้ดและหวังว่าสิ่งที่ผมมีเนี่ยจะพอช่วยและเป็นประโยชน์ต่อทีมได้นะครับโอ้โหพูดแบบนี้ก็มาลุยกันสำหรับเกมการแข่งขันเนี่ยต้องบอกว่าเป็นวันเกิดทีละศิลป์พอดีเลยนะเออเราก็ยังไม่เคยยิงทีมชาติจีนมานะครับไม่ได้สำคัญว่าจะเป็นวันเกิดผมหรือเปล่าหรือผมจะยิงใน วันนั้นหรือไม่ยิงนะฮะมันไม่เกี่ยวกันสิ่งสําคัญที่สุดคืออยากให้ทีมชาติไทยชนะหรือมีผลการแข่งขันที่ดีออกมาในเกมกับจีนแค่นี้ก็มีความสุขในวันเกิดผมแล้วครับโอ้พูดแบบนี้โคตรได้ใจเอาจริงนะผมชอบเวลาที่นักกีฬาพูดแบบเหมือนว่าเอาส่วนรวมมาก่อนเนี่ยมันแบบรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันเป็นความสาม,มคัคคีมันลุยกันเป็นชุดนะฮะแบบนี้แหละโอกาสในการประสบความสําเร็จมันมาแน่นอนนะครับอ่ะนี่คือเรื่องของทีมชาติไทยนะครับส่วนทางด้านของกรรมการ บ้างดีกว่านะฮะสมาพธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือว่า AFC ประกาศรายชื่อผู้ตัดสินที่จะลงทําหน้าที่ในเกมระหว่างจีนพบไทยออกมาแล้วได้แก่อิงกิชทันทาเชฟนะครับ ทา่ทานเชฟเนี่ยเป็นผู้ตัดสินระดับฟี FA อีลิตนะครับมาตั้งแต่ปี2014พร้อมผ่านประสบการณ์ในรายการใหญ่มาแล้วมากมายนะครับเช่นคัพ2ครั้งล่าสุดในปี2019 2024รวมถึงฟุตบอลเยาวชนโลกยู U 20เมื่อปี2019ก็ผ่านมาแล้ว FC c ซีแชมเปียนส์ดิกที่ทำหน้าที่มาอย่างต่อเนื่องและเคยเป่าเกมที่ทีมชาติไทยลงเล่นด้วยนะครับเคยตัดสินเนี่ยเป็นผู้ตัดสินที่4นะฮะเออก็อันนี้ไล่เลียงกันไปเนาะไทยชนะเมียนมา2-0นะครับเออหรือว่าผู้ตัดสิน นะครับตอนนั้นเป็นผู้ตัดสินเลยทีมชาติไทยอยู่ยิสามแพ้ญี่ปุ่นไปอยู่ย3สามนะครับตอนนั้นฮะแล้วก็เป็นผู้ตัดสินเหมือนกันเจอกับเมียนมาตอนนั้นเราชนะไปสองศูนย์นะครับแล้วก็เป็นผู้ตัดสินที่สี่นะครับเจอกับซาอุดิอาระเบียเราก็เสมอไปศูนย์ศูนย์คือถ้ามีเขาคนนี้มาเนี่ยผลการแข่งขันข,ข,ของไทยแพ้แค่เกมเดียวนนะเองนะเออถ้าจะวัดอย่างนั้นนะครับก็ไม่ไม่เสียหายนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าอ่ะเดี๋ยวดูครับว่าเกมนี้จะเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับเจอกับทีมชาติจีนเพราะว่ามันมีอะไรที่่มาากกวนนนั้นเนะ เอออ่ะอีกหนึ่งเรื่องนะครับปิดท้ายชนาทิพสงกระสินนะครับ นี่คือฝันร้ายของทีมชาติจีนแน่ๆครับคือสื่อจีนเนี่ยบอกเลยนะครับว่าทุกครั้งที่ชนาทิพมาสร้างผลงานอันเอกอุให้กับทัพทีมชาติไทยนะครับยิงทีมชาติจีนชนะทีมชาติจีนแบบนี้เกิดมาแล้วนะครับต้องบอกเลยครับว่าการแข่งขันเนี่ยในเกมนี้จากไสยติเนี่ยต้องบอกเลยว่าไทยอาจจะเป็นรองเยอะนะครับแต่ถ้าดูแล้วเนี่ยหลังๆมา3มเกมหลังมาผลการแข่งขันแพ้ชนะมักไม่ทิ้งกันขาดนะครับแล้วก็ไม่ถึงกับสู้กันไม่ได้ ขนาดเดียวกันเกมกันแข่งขันตั้งแต่ปี2000จนถึงปัจจุบัน12เกมทีมชาติไทยยิงใส่จีนเนี่ย15ลูกนะมีนัดเตะที่ยิงได้2ประตูถึง3รายประกอบไปด้วยชนาทิป อดิศักกาสอนแล้วก็ทียรเทพวิโนไทยด้วยนะครับซึ่งชื่อของชนาทิพย์ก็เป็นเหมือนไม้เบื่อไม้เบาให้กับนักเตะไทยกับนักเตะจีนเจอกันทีไรเขาก็ต้องประกบชนาทิพย์เราก็ต้องใส่ให้เต็มนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนี่คือ,อตัวทีเด็ดที่จะสร้างความแตกต่างในเกมนี้ที่สื่อจีนเขามองนะซึ่งแน่นอนเราก็คาดหวังชนาทิพย์อยู่แล้วให้ทําผลงานได้ดีนะครับอ่ะส่วนนักเตะทีมชาติไทยที่ยิงประตูได้ตั้งแต่ปี2000แลละกันนะครับ ที่เรายิงไป15ลูกเนี่ยมีใครบ้างนะฮะก็มีสารัตมีชนาทิพย์มีสุภชัยนะครับปกเก้าอนันต์นะครับอดิศักดิ์ไกสอนนี่ยิงซั 2, ด2องโดยมีเบิ้ลนะในเกมที่ชนะ5-1นะครับชนาทิพย์ก็ยิงอีกลูกหนึ่งเกมนั้นสราวุฒิมาสุศรีซอยิง2ประตูในเกมที่ไทยเสมอจีน3-3นะครับในปี2008นะครับธนาชนะบุตรพิพัฒน์ต้นกัญญานะครับมานิดน้อยเวทตะวันสีปานแล้วก็เทิดศักด ใจมั่นนั่นเองนะครับนี่ก็คือรายชื่อผู้ทําประตูให้กับทีมชาติไทยในทุกยุคทุกสมัยตั้งแต่ปี2000นั่นเองนะครับอ่ะนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับก่อนบอลเตะเราก็เอามาฝากกันและกันนะครับช่วงนี้เข้มขน้นถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ